จากการตรวจสอบข้อมูลจากดาวเทียมของเว็บไซต์จ i สตานะครับในวันนี้เมื่อเวลา1นนาฬิกา17นาทีพบจุดความร้อนหรือฮอสปอตในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือจำนวน356จุดนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นจังหวัดที่ยังพบจุดความร้อนมากที่สุดอยู่ที่191จุดนะครับรองลงมาเป็นที่ลำปางนะครับ57าจุดแพร่54จุดแม่ห้องสอน 19. จุดตาก13จุด เชียงใหม่12จุดนะครับลำพูน6จุดน่าน2จุดและก็พเยาว2จุดนะครับ เมื่อตรวจสอบสถานการณ์และก็คุณภาพอากาศจากเว็บไซต์ a i r ์โฟไทยนะครับของกรมควบคุมมลพิษก็พบนะครับว่าคุณภาพอากาศใน9จังหวัดภาคเหนือเช้านี้ดีขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับค่าฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ในระดับสีส้มระหว่าง36-95ถึงมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่นนในภาพรวมอยู่ในระดับสีส้มแล้วยกเว้นที่เวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ค่าฝุ่นละอองยังสูงสุดอยู่ในระดับสีแดงนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่จังหวัดต่างๆนะครับทางภาคเหนือนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของการเกิดไฟป่าที่จังหวัดพะเยานะครับทางจังหวัดได้มีการสนที่กาลังเจ้าหน้าที่กับหลายหน่วยงานในพื้นที่อําเภอเมืองพะเยาทั้งทหารตํารวจและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงพร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่าออกปฏิบัติการตรวจลาาตรเวณนะครับในเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและป่าแม่นาเรือซึ่งถือว่าเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดลําปาง เพื่อเป็นการกดดันนะครับไม่ให้ผู้ที่เข้ามาในป่ามาล่าสัตว์หรือวมาหาของป่าเนี่ยจุดไฟเผาป่ามากขึ้นนะครับรวมทั้งได้มีการออกประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดลำปางขอความร่วมมือในการงดการเผานะครับเพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าหลังจากในพื้นที่เนี่ยพบค่าหมอกควันพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องและยังคงพบสถานการณ์ไฟป่าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ